สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันนะนั่นน่ะสินี่เรามาอัดกล้องมีเซ็นเซอร์ด้วยอ๋อไม่ใช่มันเป็นไอ้นี่อะไรครับไม่มีอะไรครับจะไปไหนครับครับอันนี้เป็นไงครับตื่นกี่โมงวันนี้ตื่นกี่โมงตื่นที่วางเลยถามว่านอนกี่โมงดีกว่าเมื่อคืนก็ตีคืนเราก็เดโมไปเมื่อคืนทำเดโมเพลงใหม่อีเพลงนึงอีเพลงนึงไม่ใช่เพลงนี้นะแล้วก็วันนี้ก็มาซิงเกิลใช่ไหมใช่ครับเดือนล่าสุดตอนนี้ก็เราเขาเรียกว่ากำลังจะเริ่มอัดกล่องครับกำลังเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ตอนนี้เขาเรียกว่ากำลังทำอะไรไม่ขอทีมไมกิ้งไมกิ้งไมกิ้งก็คือการก็เอาไมค์มาถ่ายกับพื้นไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับบอกเลยว่าคนนี้ทำไมครับเครดิตเขาไม่ธรรมดานะครับทำไมครับเขาคือเขากินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่จ่ายตังค์ใช่ไหมจ่ายตังค์ไม่ใช่คุณพามนะเขาคือพี่ยศแชมป์กิมเล้งนะครับเป็นแชมป์มิกระดับโลกนะครับผมเสียงปรบมือมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ยศด้วยครับเราจะยศนะครับครับผมเป็นซาวด์เอนจิเนียร์การอัดกองวันนี้ครับบอกเลยนะครับว่าวันนี้ซาวด์เราต้องออกมาแบบสุดยอดนะครับยอดนะสุดยอดมาทำให้ได้ยินชื่อเรื่องลืออยู่เหมือนกันวันนี้นะครับผมนะตอนแรกผมไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าแต่พอที่บอกใช่ปุ๊บเริ่มมีการเก่งนิดนึงกดดันนิดนึงครับเดี๋ยวให้พยาทำงานต่อให้ครับผมเขาบอกเออกวนทำไมเขาบอกกวนทำไมก็นี่บอกเลยว่าวันนี้เป็นคิวเขาเรียกว่าอัดมาสเตอร์ใช่ไหมใช่แล้วก็คิวแรกที่จัดเป็นคิวอะไรลูกพี่เป็นกลองครับคืออัดกลองก็คือสวัสดีแม็กด้วยนะว่าไงสวัสดีทุกคนครับพี่แม็กเคยมาแม็กคงไม่มาอีกเหรอ ไม่ให้เขาไปเที่ยวมาได้ข่าวไปที่ช้าแต่ในคนมีเวลาเนี่ยเราก็มีเวลาช่วงนี้มันก็ยุ่งกับห้องซ้อมยุ่งกับบ่อตกกุ้งก็นอนบ่อตกกุ้งนอนได้ข่าวว่าโจจะเปิดบ่อตกกุ้งของตัวเองใช่ครับเอางี้ถ้าใครที่ขายของอะไรนี่ใครที่มีเพื่อนเป็นคนชอบตกกุ้งนะครับมาตกที่บ่อผมได้นะมีกุ้งกี่ตัวถามก่อน7กุ้งตัวแล้ว7ตัวครับ7ตัวเปิดอยู่เปิด24ชั่วโมงนะครับผมตรงไหนครับตรงไหนเปิดหน้าบ้านภูมิใจดีมั้ยเนี่ยนะครับโอยมีนักดนตรีเข้ามาเต็มเลยนะครับสวัสดีครับ 5,000 กว่าคนออฟซูชินะฮะเป็นแซลมอนจังเลยซูชิเจ้านี้เป็นไงบ้างโอ้โหพี่เห็นว่าดังมากเลยดังสุดๆครับที่มอนี่ไปทุกคนนี่กิน10ก็10เลยอ๋อซูชิอ่ะเหรอก็หมด10ท้องเสีย10ทุก10คนเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะอร่อยอร่อยครับโอ้โหนี่คาราวินี่มาแล้วครับเดินแม็กฮะเฮ้ผ่อนมิกยังครับเดือนนี้ได้ข่าวว่าเขาจะบิดพี่ไม่ตอนนี้ก็น้องคาราวินกำลังเขาเรียกว่างานเยอะใช่ครับงานชุกอันเยอะกันเยอะแล้วอยากจะบอกว่าห้องนี้หลายคนอาจจะยังไม่ชินไม่คุ้นให้ดูบรรยากาศในห้องไม่คุ้นตาไม่คุ้นตาคุ้นตาคุ้นตาดูบรรยากาศในห้องก่อนนี่ครับที่จริงห้องนี้เป็นเขาเรียกว่าอะคาเดมี่ใช่ไหมที่จริงอ่ะเป็นเอาไว้ถ่ายสตูดิโอเป็นเอาไว้ซ้อมคิวซ้อมเต้นน้องๆของน้องๆนี่ไม่เชื่อดูนี่มีกระจกด้วยภาพเต้นไงเต้นไงตัน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 เสียหมดเลยสวัสดีแน็กด้วยครับสบายเป็นไงบ้างครับเห็นผ่าตัดด้วยแน็กเป็นวงที่เล่นที่ลานเบียร์ก่อนเราวันเสาร์อ๋อทำเป็นไรอ่ะแน็กสวัสดีครับผมเห็นในเหมือนใน Facebook เขาผ่าตัดอะไรสักอย่างแน็กอ๋อแน็กอ๋อคุณแน็กใช่ใช่แน็กครับหายไวนะครับแน็กแน็กไหมอย่าไปต่อยโจ้ใจเย็นใจเย็นไม่มาด้วยกันเหมือนเตรียมกันอ่ะล็อกไว้เลยแล้วกันงั้นเดี๋ยวโจพาไปดูกลองหน่อยว่าเป็นไงบ้างนี่ครับผมนำเสนอเลยวันนี้เป็นกลองของลูกพี่ผมนะฮะเขาเอามาอัดเองเลยนะครับเป็นชื่อรุ่นว่ายามาโฮเฮ้ยยามาฮ่านะครับผมนะฮะเป็นรุ่นอะไรพี่เป็นรุ่นโอคัสตอมครับโอคัสตอมนะครับผมกองชุดนี้ก็อัดตั้งแต่เพลงแรกเลยเพลงแรกเลยเพลงโคตรคิดถึงใช่ครับก็ถือว่าซื้อมาก็ถือว่าคุ้มมาอัดอย่างเดียวมาอัดอย่างเดียวแต่ยังไม่มีงานเฮ้ยพี่ครับอุ้ยมีใครเข้ามาดูด้วย
วันนี้ทำไมไม่เอาสแนร์ตัวโปรดมาพี่ก็เปลี่ยนบ้างไอ้แอบโซลูทมันมีคนบางคนมันทำแซ่บพังครับใครครับใครครับไอ้ใบไหนใบหน้าครับไหมครับไอ้ออยกับไอ้แคะเลยหนึ่งสองสามนี่ครับอ๋อมีคนสงสัยว่าไม่เอาแอบโซลูทมาผมเอาไปทำอะไรไม่รู้แซ่พังเลยหนังขาดเลยก็เลยเอาหนังขาดที่อะไรก็เลยเอาสแนร์อันนี้เป็น CMC อะไรทุกอย่างนี่แหละใบสีดำเนี่ยเลยเอามาอัดแทนนะครับผมใช่ใช่อยากดูกล้ามนักร้องสวัสดีสวัสดีพี่หมวยครับพี่หมวยพลาดแล้วโชว์หน่อยมันไม่มีอะไรเลยได้ข่าวว่าไปวิ่งกันมาไหมเออได้ข่าวว่าไปวิ่งครับเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังวันเดียวครับวันเดียวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นรู้เรื่องเลยคือว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเนี่ยขอวางนะครับปึ๊บเกิดอะไรขึ้นวันนั้นผมไปวิ่งมาแล้วเหมือนว่าพี่พีก็ชวนผมวิ่งผมก็ไปผมนึกว่าคนอ้วนอ่ะเขาคงวิ่งได้แค่รอบเดียวคงผ่านแล้วแหละพี่ครับขอดูเกิดอะไรขึ้นอันไหนอ่ะอันนั้นของพี่บิ๊กเหรออ๋อแล้วเหมือนประมาณว่าพี่มีเอียให้ยืมไหมครับพี่บิ๊กไม่ใช่พี่บิ๊กพี่ไม่ได้วิ่งพี่พีเขาวิ่งไปประมาณชั่วโมงนึงครับเขาไม่หยุดเลยครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมง45นาทีอ่ะเขาวิ่งผมวิ่งแบบไม่หยุดเลยพี่เขาเดินแล้วก็7นาทีผมวิ่งไป2รอบผมหยุด2รอบผมหยุดแล้วผมก็แบบไม่ไหวผมเดินแล้วอ่ะพี่บิ๊กวิ่งแบบตึกๆๆตึกวิ่งมากเราจริงเราพี่ไม่เหนื่อยเลยพี่ไม่เหนื่อยเลยแต่ก็วิ่งแต่ก็เหงื่อไหลเต็มตัวซกๆๆๆพี่ไม่เหนื่อยพี่ยังไม่เหนื่อยใช่มั้ยขอขึ้นรถม้านั่นแหละพี่ทำไมอ้วกตายใครกลับไปที่ห้องนี่ครับผ้าเค้าเรียกนะที่ปิดตาปิดแล้วนอนโอ้ไม่ไหวครับไม่พอไม่ไหวก็อย่าใส่แบบนี้จะบอกอย่าดูถูกอย่าทุกก็ผมแสดงให้ทุกคนรู้ว่าอย่าดูถูกคนตัวใหญ่นะจริงๆรบกวนพี่ยศด้วยนะครับพี่ก็นี่ไงสุขภาพการสุขภาพดีไม่เกี่ยวกับตัวใหญ่ตัวอ้วนเขาเวลาไปอย่างเงี้ยเวลาเขาทุ่มกับตรงนี้เต็มที่อ่ะ 100% เขาให้เราประมาณ 7% พอเวลามาอยู่กับเรานอนไหนพูดอะไรเนี่ยพี่พีเขาไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงจริงๆโอ้พี่ทำงานกันมาให้ผมพูดไปล่ะทำไมเขามีอะไรบ้างล่าสุดครับที่แถวนครปฐมเฮ้ยนครปฐมเขามีอะไรแถวนั้นเหรอหญิงมากแย่งกันครับแย่งเฮ้ยเออจริงๆนะเขาฮอตจริงๆนะแย่งกันล่าสุดชี้หน้ากันเฮ้ยพีของหนูพีของหนูเลอะมีการอะไรนะแย่งเสื้อแจกเสื้อกันด้วยใช่ครับอะไม่ใช่แล้วทางนี้ดูเห็นก็โดนขอบคุณคนหัวใจล้วนๆนะฮะใครล่ะครับใครคุณน้องตอนนี้คนส้มโอด้วยนะครับน้องน้ำผึ้งพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งน้ำผึ้งที่เจอที่เราปิดปะครับใช่ใช่อ๋อจะยาวไปมันดูอยู่คุณโดนพอแล้วมั้งไม่ลองกดอะไรขนาดนั้นสวัสดีน้องดวงดาวนะครับใครอ่ะแนะนำหน่อยน้องดาวในตำนานนะพี่ไม่ใช่ก็ทำไมตำนานยังไงใครๆก็รู้เขาคนนี้เขาทำพี่ผมก็เคยทำพี่ผมเดี๋ยวเราอาจจะต้องลองสิให้พี่เขาสาวเจ๊เลยไม่น่าเลยเราก็คุยปกติแหละเขาเคยทำพี่ผมพี่ผมคนนึงไม่บอกว่าใครหรอกครับเขาเคยทำพี่ผมคนนึงร้องไห้ทุกวันทุกคืนนอนเล่นซะผอมเลยร้องห่มร้องไห้พอแล้วพอเวลาไม่ใช่พี่แล้วพอเวลาแต่ก่อนใช่ไหมสงสารเขาอย่าไปพูดอย่างนั้นก่อนที่เขาแต่ก่อนเขาอ้วนมากนะอ้วนมันมากไม่อยู่ดีผมอยู่เขามาประมาณ4ปีแล้วตอนนี้2ปีที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าพี่ผมว่าพี่ลดอ่ะคือพี่ไม่ห่วงหรอกห่วงสุขภาพตัวเองเขาพูดว่าไงเดี๋ยวจะอยู่ไม่ถึงเดี๋ยวอยู่ไม่ถึงใช้เงินเขาก็บอกว่าเนี่ยขอโทษนะครับใครจะรักกูก็อยู่ก็รักที่ใจนี่ขอชัดอีกทีขอโทษนะครับเขาบอกว่าใครจะรักกูอ่ะต้องรักที่ใจไม่ใช่รักที่รูปร่างกูเป็นอย่างนี้ก็ต้องรักกูที่อย่างนี้พอเมียทิ้งเท่านั้นนะครับปั๊บทันทีครับกูจะพร้อมยังไม่ใช่อย่างแรกก่อนเลยซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักผมจำได้ไอ้โจ้อยู่ไหนอ่ะอยู่แถวแถวแคลายพี่มีเครื่องชั่งน้ำหนักขายเพราะว่าแถวนั้นเฮ้ยโอ้มีพอดีเลยมีเป็นดิจิตอลด้วยมีเอาตัวที่มันดีๆอ่ะมีแบบว่ามาตรฐานหน่อยมาตรฐานหน่อยเดี๋ยวซื้อไปพี่หน่อยไปเก็บตังค์พี่เออซื้อชั่งหนักมาเท่านั้นล่ะพี่มันก็จบด้วยประการฉะนี้นะฮะไม่มีลมไม่กินเปลี่ยนเรื่องเถอะน้องเขาบอกว่าไงครับยาวไปพี่โจ้ใครอ่ะยาวอะไรครับหมายถึงอ๋อๆพี่ไงอ๋อยาวไปทำไมเรียกผมพี่โจ้ครับแต่เรียกพี่โจ้เป็นไม่ใช่ไม่ได้เรียกพี่บิ๊กแทนนะได้ครับไม่เรียกพี่บิ๊กว่าอะไรเดี๋ยวก่อน
มาคุยแถวนี้หน่อยเราไม่ได้มาแถวโพลาร์แบร์นานแล้วก็แถวนี้มีอะไรน่ากินบ้างโอ้ยถ้าตอนนี้ก็แบบทำไมครับก็ผมว่าละก๋วยเตี๋ยวปากหม้ออะไรแต่ถ้าตอนกลางคืนก็นะอะไรเฮ้ยหมายถึงมีก๋วยเตี๋ยวเจ้านึงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็อร่อยเหมือนกันเคยมากินเขาเรียกว่าซอยโยธินพัฒนา3นะครับตรงนี้อืมเกือบไม่ทันมีอะไรบ้างมีอะไรกินบ้างก็เป็นอาหารเป็นอาหารอาหารก็มีข้าวก็มีร้านไหนร้านไหนผมได้ข่าวว่าพี่จะมาแถวนี้นี่มีอะไรนะที่เด็ดเลยอ่ะข้าวป้าป้อมอ่ะนะมีป้าป้อมกลับไม่อะไรก็มาอะไรครัวอะไรมอมอะไรมอมอะไรอ๋อข้าวแกงขนาดแดกอยู่ข้างหลังนี้อย่างเกษตรนวมินทร์เป็นยังไงเป็นยังไงก็ยังไม่เคยไปกินเหมือนกันแต่ผมติดตามเขามาประมาณระยะหนึ่งครับก็คือ 2-3 วันได้เขาเป็นเขาเรียกว่านักชิมอาหารนะที่แบบว่าไม่ตอบเพิ่งมาเปิดร้านอาหารไอ้พี่เราไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นครับพูดคุยกับพวกเราได้นะพี่ก็บอกหาลูอยู่มาช่วยพี่หาลูไม่อันนี้คืออะไรครับพี่ DI ครับใช้ยังไงโจ้เวลา DI ถ้า DI DI ใช้ใช้ยังไงใช้ไงโทรเข้าได้ไหมฮัลโหลไม่ใช่เราไม่ปกติเนี่ยทำไมครับทำไมเราจะเขาเรียกว่ายกให้กล้องดูหน่อยถ้า DI ไม่มีเราจะใช้ดีกันนะแทนพอระวังครับวางผ่านเลยไปยุ่งก่อนตอนนี้ทีมงานเราเริ่มแบกผ้าห่มแบกที่นอนแล้วนะครับเชื่อยังครับว่าให้เอาหมอนทีมงานหรือเปล่าครับผู้ติดตามหมอนเอ้ยนั่นมันถ้ามันหมอนกับผมเรียบร้อยนี่มันแมวเกิดเฮดแมวเน่าแมวเกิดเฮดพอแล้วข้ามเลยเอ๊ะมันเกิดเฮดยังไงวะบ้างเพิ่งไหนเกิดเฮดยังไงอ่ะยังไงคือวันนั้นอ่ะทำไมครับผมยังไงพี่ผมอ่ะทำไมผมไม่บอกกับลูกพี่ผมคนใครผมบอกลูกพี่ผมคนนั้นแหละทำไมครับเขามีสาวขับรถมาส่งยังแล้วเหรอต่อพี่มิติก็บอกว่าอะไรครับเขาแล้วเขานั่งหน้ารถนั่นแหละเขาก็มาเจอตุ๊กตาตัวนึงเป็นแมวแมวเหมียวแล้วพี่มิติก็อุ้มไว้แล้วทีนี้ไม่เหม็นจังวะก็เดินลงมายังไม่แห้งเขาเดินลงมาปุ๊บแล้วผู้หญิงก็เปิดประตูมาพี่แมวหนูนี่แล้วพี่มิติก็บอกว่าว่าไงตัวกลับได้แต่แมวอยู่กับพี่โคตรน้ำเน่าเลยใครเขาพูดถึงครับพูดถึงความจริงไหมครับแล้วผู้หญิงก็บอกว่าได้งั้นหนูอ่ะจะมาเอาวันหลังนะมาเอาพี่บิ๊กถามมาเอาแมวเหรออืมพอแล้วข้ามเลยก็ได้โอ้ยชอบอัพเดทาวเนี่ยก็ทุกคนมีเสียงข้างหลังมาว่าทำไมโจ้หอยอ่ะเดี๋ยวเรามาพบแขกรับเชิญพิเศษนะครับจันเมย์นะมาเข้ากล้องหน่อยเร็วเอา500นะมาเร็วมาแล้วมาเดี๋ยววันนี้ไม่เหลือจันเมย์ครับมาผู้ตื่นเช้าคนแรกสวัสดีครับวันนี้มานั่งตลกเป็นคาเฟ่เลยนี่ครับเมื่อเช้าล่าสุดครับตอนเข้าไปปลุกเขาใครปลุกไม่มีน้องสาวคนนึงเขาปลุกเราเหมือนประมาณว่าเขาคิดว่าคงไปแบบไปด่าเขาว่าเฮ้ยตื่นสายปะวะเขาก็เปิดเขานอนอยู่เขาก็กูถอยออยแล้วถอยออยแล้วมันกำลังมาอันนี้คือรายการแฉแต่เช้าเขาจะไม่เร่งเขายังไม่ได้รีบเลยเลยไม่คือวันนี้เรามีคิวอัดกองเนี่ยก็คือเขาสแตนบายที่พลแบประมาณเที่ยงแต่ผมนัดพวกเนี้ยไว้ประมาณ10 โมงครึ่งเพราะผมรู้พวกนี้ชอบตื่นสายงานค่ายกันกี่โมงนะงานค่ายนะกี่โมงงานค่ายสมมติขึ้นรถบ่าย2เนี่ยเราจะนัด9 โมงเช้าเขาไปนั่งรอพี่ครับขอนอกเรื่องเอาข้าวมากินในนี้ได้ไหมครับอ้าวเสร็จเฮ้ยออยมีน้ำเข้ามามีน้ำมีอะไรไหมออยไปขอน้ำช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่พอดีพี่ๆเขากินข้าวกันเราก็เริ่มหิวละใช่ครับหูหอมมาเชียวกะเพราปลาป้อมแน่เลยนะกินอย่างนี้ใช่ต้องปลาป้อมเท่านั้นแหละเอาเดี๋ยวแขกรับเชิญมาแค่นี้เหรอครับมาแค่นี้นะยังไงยังไงเมื่อเช้าต่อครับโจ้ตอนนี้เหลือ 4,000 คนแล้วผมมีรูปนะครับผมมีรูปตัดต้องตัดสมมุติไป3ตัวเอามาโชว์ดิมีรูปด้วยเหรออะไรวะเดี๋ยวเอามาดูดิไม่รูปมันรูปมันอื่นอ๋ออยู่ในโทรศัพท์ดูไม่ได้หรอกนี่อยู่ในนู่นโทรศัพท์ผมอยู่นู่นนะพี่เอาเราไลฟ์สดปะทำไมโดนเลยฮะไอ้หิวข้าวกินข้าวดีกว่ากรอบไม่มีคุณเชียงไม่มีน่ารักจังเลยพี่อะไรนะผมก็เลยไม่เอาอะไรมาเลยแล้วพี่เอาอะไรมาโอชิ้นมาแทนพี่ก็เลยไม่ซื้อมันเลยเจ้าอ๋อหาเลยต่อยังไงต่อมาเช้าพี่ฮ
แต่ผมได้ข่าวมีข้าวเหนียวด้วยว่าสั่งข้าวเหนียวด้วยคือเขาจะลุ่งขึ้นมาแล้วเขานึกว่าเขาจะโดนด่าเขาเลยเขาสายอะไรเงี้ยสั่งข้าวเหนียวด้วยใช่เราวันนี้เป็นไงครับแต่ชุดเนี้ยมันคุ้นตั้งแต่เมื่อวานนะคือพี่ผมวันนี้เขาจะเป็นคนที่ใช้สภาพทำไมครับแล้วก็น้ำที่บ้านเขาคุ้มเพราะว่าน้ำที่บ้านแทบจะไม่เสียแล้วจ่ายครับแทบไม่ต้องจ่ายเลยเดือนนึงอะสมมติค่าแอร์ประมาณ 5,000 ใช่ไหมค่าน้ำประมาณ40โดนหมดโดนหมดทำไมครับใช่แต่ค่าแอร์ครับคือคนเราปกติถ้าคนเราใจสะอาดแล้วนะอะไรนะอันนี้ไม่อาบน้ำจริงเหรอไม่ใช่วันนี้พี่ทุกวันพี่ก็ไม่อาบวันนี้วันเดียวมาโอ้วันนอน 4:00 น.แล้วจะถามผมถามเสื้อตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่รอบนะเจอรอบหน้าก็ใส่ตัวนี้แหละนะถามอะไรอย่างนี้ตอนนี้ฟันตรงนี้เป็นอะไรครับยิ้มไม่กล้องเลยบินครับบินไม่ทำอะไรมาไปกระแทกอะไรมาล้มแบบล้มจะยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงไม่ทันมองกล้องมองกล้องมันจะดีเหรอครับอ่ะเล่าหน่อยมันเป็นไงก็ตอนเด็กก็เหมือนคุ้นนะเหมือนคุ้นตอนเด็กแม่อุ้มครับแม่ก็ร้องกูร้องดังมากเลยแม่โมโหครับยกฟาดกับนี่เลยฟาดกับข้างฝาเลยซะข้างฝาเลยครับอันนี้จริงเหรอจริงเหรอจริงโอ้โหทำไมแม่โหดเรื่องนี้เหมือนเดิมทำไมครับเรื่องไหนคือพี่ผมเขาเป็นคนที่ตัวสั้นมากแล้วจะมีเหตุการณ์ครับไม่ต้องพูดสั้นก็คือเตี้ยนั่นแหละมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเป็นตัวสั้นแบบนี้ครับทำไมเพราะอะไรขอเรื่องหน่อยเรื่องเล่าเดินไม่สะดุดไม่เรื่องที่พี่เล่าให้หมอนวดฟังอะหมอนวดไหนวะหมอนวดนั่นไงร้านสตูเราอะไม่ใช่ไอ้ร้านนู่นอะร้านป้าป้าเลยอะยุคนู้นเลยอะไรอะเออที่พี่บอกเขาว่าที่พี่เตี้ยเพราะอะไรอะอะไรเลิฟเลยนะเลิฟเลยครับยังมีคำอยู่อะเลิฟเลยนะเลิฟแล้วพี่ฟุกเลิฟเลยอะไรนะไม่ว่าที่แม่ตั้งใจเมกเลิฟเออเมกเลิฟเมกเลิฟทุกอย่างที่พ่อที่แม่พี่เขาไม่ได้ตั้งใจอะไรนี่คนละข้อประตูขอเรียวดิพ่อแม่เมกเลิฟมันอยู่ไงแล้วไงต่อแล้วพอดีตอนจะเสร็จแล้วมีคนเปิดประตูเข้ามามันก็เลยออกมาไม่หมดตัวก็เลยประมาณนี้ใช่ไหมถางแปดบวกมากเลยโอ้ไม่ออกมาไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นเฟซข้างหลังมาครับข้างหลังมาเดี๋ยวเป็นเฟซวงเดี๋ยวโดนแบนกล้องหลังตอนนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศไปทางนี้ครับผมย้ายกล้องครับย้ายกล้องอร่อยมากครับในข้าวยังไววันนี้มาทำอะไรครับวันนี้คุณออกมากินข้าวครับข้าวฟรีป่ะข้าวฟรีครับเตรียมตัวเลยครับฟรีจ่ายตังค์ครับเอาละครับเอาละครับตอนนี้ลูกพี่ผมก็เข้าห้องเชื่อแล้วครับเขาเรียกห้องเชื่อเขาเรียกห้องเชื่อเลยเฮ้ยผมพี่ผมขอเย็นขึ้นไม้ได้ป่ะข่าวไม่ได้ทําไมไม่เลยนะไม้อ๋อวันนี้ไม้ใหม่ไม้เก่าด้วยพอเข้าเดี๋ยวนะอยู่ใกล้ๆเหงาฮะอยู่ใกล้ๆหน่อยเหงามีผ้าปูนอนไม่ได้ไอ้ต้มเพียงไม่เดี๋ยวมันต้องเตาเช็คอยู่ไงเดี๋ยวให้พี่ตีน้ําหนักมือพี่หน่อยครับได้ครับเพราะหมูปิ้งก็ต้องมีข้าวเหนียวอาจารย์ดูกล้องให้ผมข้าวแล้วเพื่อจะเพียกินดีเดียวเลย3มื้อเดียวผมว่ามันต่อผมไม่เห็นกล้องด้วยสามารถขยับได้ไหมครับนะครับขยับทอมได้ได้ครับตอนนี้ยังได้ครับยังได้ตอนนี้เราพวกกองหนาวนะครับเราก็เลยคุมผ้าไม่ใช่ ปาซื้อน้ำอะไรมาครับ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 ครกินข้าวกันใหญ่ไม่รอเลยกินไปแล้วอ่ะมีผ้าห่มด้วยอ่ะกองหนาวอยากรอบอกผมนะได้ครับเอาเพลงกับน้องก่อนครับขอเพลงกับน้องขึ้นบอกพี่พี่เดี๋ยวทำนี่ขึ้นนะครับขอเพลงกับน้องก่อนขอน้องดังๆเลยขอน้องดังๆให้เดี๋ยวผม
อนรอมดังขึ้นเยอะรอมดังขึ้นอีกออนดังตัวเพลงเบาลงหน่อยได้ไหมได้ครับตัวเพลงเบาลงถ้าขอเพลงเบาลงนิดนึงขอน้อมหนักขึ้นโอ้โห